เตรียมตัวปฏิบัติวันนี้อากาศเย็นสบายจิตใจของเราก็ควรอบรมให้สบายด้วยถ้ายังไม่สบายเราก็ต้องฝึกเพราะไม่มีใครจะได้รับความสบายโดยการไม่ฝึกไม่อบรมจะได้รับความสุขได้รับความสบายล้วนแต่ต้องแก้ไขดัดแปลงทั้งนั้นไม่ว่าสิ่งภายนอกที่มีค่ามีราคาที่คนนิยมชมชอบล้วนแต่เกิดขึ้นจากอาศัยความแก้ไขดัดแปลงจึงเป็นของที่ดีมีคุณค่าขึ้นมาจิตใจของเราถ้าหากว่าเราได้รับการอบรมมาดีแล้วย่อมใช้การใช้งานได้ดีไม่มีสิ่งใดที่จะใช้การใช้งานได้ดีเหมือนกับจิตใจที่อบรมดีแล้วนี้เลยเพราะฉะนั้นการที่เราทั้งหลายมาอบรมฝึกฝนจิตเป็นการอบรมที่ดีที่มีประโยชน์แก่ตัวของเรามากถูกต้องตามหลักความจริงด้วยไม่ใช่ว่าเป็นแต่เพียงยกย่องและเพียงแต่พูดเฉยๆถ้าเราตรวจดูโดยเหตุโดยผลแล้วเราก็จะทราบได้ความจริงว่าจิตที่ฉลาดล้วนแต่ได้รับการฝึกฝนอบรมมาแล้วทั้งนั้นจิตที่ไม่ฉลาดก็คือไม่ได้รับการอบรมนี่เองไม่ได้รับการศึกษาไม่ได้รับการปฏิบัติให้ถูกต้องให้เป็นสัตว์เป็นจริงมีความเพียรมีความพยายามมีความอดทนการที่จะฝึกหัดอบรมความดีนั้นจะต้องมีคุณสมบัติประกอบไม่ใช่เราเลือกว่าอยากดีก็เป็นคนดีขึ้นมาเลือกอยากรู้ก็เป็นคนรู้ขึ้นมาเลือกอยากฉลาดก็เป็นคนฉลาดขึ้นมาเลือกอยากสงบมันก็จะได้ความสงบขึ้นมาความสงบก็ดีความรู้ก็ดีความฉลาดก็ดีล้วนได้จากการเหตุผลที่เราปฏิบัติศึกษาด้วยอาศัยคุณธรรมคือความอดทนบ้างความเพียรบ้างความพยายามบ้างความเอาใจใส่บ้างสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบให้เราได้ถึงซึ่งความสำเร็จในหมวดธรรมทั้งหลายที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงจัดไว้ในหมวดแห่งความสำเร็จท่านเรียกว่าอิทธิบาททั้ง4ถ้ามีในบุคคลผู้ใดหรือถ้ามีในจิตใจของบุคคลผู้ใดที่มีคุณสมบัติที่เรียกว่าอิทธิบาทพร้อมทั้ง4แล้วบุคคลผู้นั้นจะทำการงานสิ่งใดๆก็ย่อมสำเร็จอิทธิบาทคือคุณธรรมประจำจิตใจเหล่านั้นคือฉันทะความพอใจในสิ่งที่เราได้เลือกแล้วจำเป็นจะต้องทำเพื่อต้องการผลคือความดีเราจะทำงานสิ่งใดๆที่เราได้เลือกแล้วเป็นงานที่มีประโยชน์เราก็ต้องมีความพอใจในการกระทำมีความเพียรที่เรียกว่าวิริยะมีการเอาใจใส่จดจ่อไม่ออกห่างเรียกว่าจิตตะมีการตรวจตรองพินิจพิจารณาอ
ให้การดำเนินปฏิบัติสะดวกไม่ขัดข้องแก้ไขสิ่งที่ขัดข้องเพิ่มกำลังที่จะต้องทำประพฤติปฏิบัติให้ได้บรรลุถึงซึ่งความสำเร็จเรียกว่าอิทธิบาทแม้แต่การปฏิบัติในทางจิตใจก็ต้องเอามาใช้องค์ประกอบแต่เพียงอบรมจิตใจให้สงบก็ต้องมีคุณธรรมคุณสมบัติในจิตในใจด้วยไม่ใช่จังหวะสักแต่ว่าทำธรรมเราก็ต้องมีความพอใจในการที่จะเราปฏิบัตินั่งด้วยความพอใจให้เรียบร้อย ไม่ใช่เรานั่งเล่นเราทำกิจเรียกว่าสมถะและวิปัสสนากรรมฐานฐานะความที่ตั้งกรรมการกระทำเพื่อให้มีฐานให้มีที่อยู่ที่ยึดที่อาศัยจะเรียกว่ากรรมฐานมีที่อาศัยในทางจิตใจจิตใจถ้าไม่มีที่อาศัยแล้วมันก็เลื่อนลอยปลิวไปตามอารมณ์ต่างๆหาสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ได้เพราะฉะนั้นจะต้องอาศัยการอบรมให้มีหลักมีฐานให้มีจิตตั้งมั่นจะเรียกว่าสมาธิเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วความสงบก็ย่อมมีขึ้นในจิตใจความสุขก็มีขึ้นในจิตใจเมื่อจิตยังไม่ตั้งมั่นตราบใดความสงบก็ยังเกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องอาศัยสติพอใจในการระลึกเจริญสติถึงแม้ว่ายังไม่สงบเราก็ต้องระลึกแล้วระลึกอีกระลึกพุทโธธัมโมสังโฆแล้วก็ระลึกพุทโธพุทโธนี่เรียกว่าฉันทะพอใจในสติวิริยะความเพียรพยายามระลึกแล้วระลึกอีกอยู่นั่นจนกว่าจิตมันรวมตัวของมันเองละเอียดของมันเองจนสามารถจิตมีกำลังตั้งมั่นไม่เผลอสติคือความระลึกได้ระลึกรู้ระลึกรู้ตัวของเรารู้ว่าเราต้องการความสงบก็ระลึกรู้เพื่อปล่อยวางสิ่งที่ไม่สงบเสียสิ่งที่ใดที่ให้จิตฟุ้งซ่านจิตรำคาญเลื่อนลอยไปตามต่างหรือส่วนใดที่จิตโกรธเกลียดคร้านง่วงเหงาเหานอนสิ่งเหล่านี้เราปล่อยวางเพราะเป็นสิ่งขัดขวางท่านเรียกว่านิวรณ์หรือเป็นสิ่งที่ไม่ให้เราบรรลุความสงบเรียกว่ามารกิเลสมารเพราะเหตุนั้นเราพยายามรักษาความระลึกของเราให้ดีอาศัยความดีความเลื่อมใสความพอใจในการนั่งการปฏิบัติของเราแม้แต่เราลมหายใจเข้าออกเราก็ตรวจดูแล้วก็ระลึกด้วยดีเราจะมีความสุขก็เพราะเราอยู่ตรงนี้แหละเพราะความสงบอยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปหาที่ไหนเพราะความรู้อยู่ไม่ใช่รู้ไปเพราะรู้เข้ามาแต่ลมหายใจให้สบายพอเราพบความสบายแล้วความสงบก็จะมีความวิเวกก็จะเกิดขึ้นความสุขก็จะเกิดขึ้นเราก็จะได้รู้ความสงบรู้ความสุขที่มีอยู่ในจิตใจของเราเราก็จะได้ทราบชัดให้ความสุขอยู่ตรงนี้ก็มี
ไม่ใช่จะอยู่ที่อื่นที่เราพยายามหาจนเหนื่อยทั้งกลางวันจนชั่วชีวิตของเราหาแต่ความสุขความสุขของคนเราเนี่ยมันพิสดารมากไม่เหมือนสัตว์อื่นพากันหาวิ่งวุ่นทั้งโลกทั้งแผ่นดินไม่ทราบว่าใครจะไปเจอความสุขที่แท้จริงมีแต่คนหาไม่มีคนได้ไม่มีคนพอไม่มีคนหยุดหาเมื่อยังมีคนหาก็ยังมีความหิวยังมีความอยากยังไม่อิ่มยังไม่พอเมื่อเรามาระลึกพุทโธพุทโธจิตใจสงบแล้วมันอิ่มได้มันพอได้เราก็จะได้เอามาเปรียบเทียบกับความสุขที่เราเคยหาเคยได้มาแล้วหมดไปมีมาแล้วหายไปเสื่อมไปสิ้นไปทำอยู่อย่างนั้นผลที่สุดก็ไม่มีอะไรเหลือนิสัตโตนิทิโวสุญโญจะเป็นสัตว์บุคคลตัวตนก็จะคร่ำคร่าสุดโทรมผลที่สุดสลายไปจะว่าเป็นของสัตว์เป็นของบุคคลนั่นคนนี่ไม่ใช่ไม่เห็นใครได้อะไรเหมือนกับนอนฝันท่านว่าได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มีสิ่งนั้นสิ่งนี้พอตื่นขึ้นมาก็หายไปเรายินดีสนุกเพลิดเพลินนึกว่าเราได้สิ่งนั้นเรามีสิ่งนี้เรามีอายุยืนเท่านั้นเท่านี้เราได้ลาภอย่างนั้นได้ยศอย่างนั้นได้ศักดิ์บรรดาศักดิ์อย่างนั้นผลที่สุดไม่เห็นใครได้เอาไปไหนเมื่อชีวิตไม่มีแล้วทุกอย่างมันก็ไม่มีอะไรเหลือในอัตภาพร่างกายก็ถูกทอดทิ้งไปอันนี้เป็นความจริงถ้าเรามีสติสร้างระลึกนึกขึ้นมาในจิตใจของเราให้เห็นชัดในข้อนี้แล้วเราจะอิ่มเราจะพอทีเดียวเพราะเราไม่พอก็เพราะเราหลงเราไม่รู้ความจริงจิตใจจะต้องพอจะต้องสงบเมื่อจิตใจสงบแล้วจิตใจจะผ่องใสสะอาดมีปัญญามองเห็นความจริงในข้อนี้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายผู้ที่กำลังริเริ่มก็ดีผู้ปฏิบัติดำเนินมาแล้วก็ดีควรพยายามเพราะเราทบทวนดูตรอยหลังไปอดีตที่เราเคยได้เคยมีเคยมีลาภเคยมียศเคยมีข้าวของเงินทองมีบ้านมีช่องเคยหาได้มามีแต่จะหมดไปเราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นยึดอยู่เพียงแค่นั้นสิ่งที่เป็นสาระมั่นคงถาวรเป็นสมบัติของเราที่แท้จริงคือสมบัติที่มีอยู่ในจิตใจคือความดีที่เรียกว่ากุศลคือความฉลาดบุญคือความสุขเกิดขึ้นจากความฉลาดที่บุคคลกระทำเพราะฉะนั้นความดีคือกุศลที่อบรมจิตใจให้ฉลาดนี่เป็นสิ่งที่มั่นคงความรู้ความฉลาดที่เราสามารถยกตัวฐานะของเราให้พ้นจากความกันดารความเดือดร้อนความวุ่นวายรักษาคุ้มครองให้ได้ความสงบความเย็นใจพ้นจากทุกข์พ้นจากภัยนี่แหละเป็นความสุขที่มั่นคง
เป็นความสุขที่ภาระน้อยทำให้เราเบาไม่มีภาระมากใครเล่าเป็นภาระในเรื่องความรู้ที่มีอยู่ในจิตใจของเราที่อบรมมาดีแล้วไม่ต้องเก็บยากไม่ต้องรักษายากไปที่ไหนก็ไปด้วยนอนก็นอนด้วยนั่งก็นั่งด้วยนี่ติดตามเราไปได้เหมือนกับเงาตามตัวจริงเราเห็นสมบัติของจิตเมื่อเราเอาแต่จิตไม่เกี่ยวข้องโดยสมบัติของขันของรูปของนามภายนอกแล้วยิ่งจะมีความสุขละเอียดไปตามระดับเราเป็นภาระอันนี้ที่เราลำบากทุกอย่างเพราะเรามามีธาตุมีขันมีแขนมีขามีหน้ามีตามีอวัยวะทุกส่วนค่ำคร่าอันสุดโทรมทุกวันทุกเวลาหิวโหยทุกวันเวลาที่เรานิยมชมชอบว่าเราได้เราดีเรามีความสุขถ้าเราดูทุกส่วนตามความจริงหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วไม่ใช่เราได้ความสุขเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายควรดูให้รู้ตามความเป็นจริงจะเรียกว่ารู้ธรรมเหมือนกับเราสวดไปชราธรรมมหิชรังอนัตติโตนี่เราดูความจริงเราเกิดมาแล้วมีความแก่ชราค่ำคร่าทรุดโทรมไม่อยู่คงที่เกิดมาแล้วมีความเจ็บป่วยหิวโหยตลอดเวลาจะต้องหาทนุบำรุงให้เขาอยู่ได้หมดไปหมดไปก็ต้องมาเสริมขึ้นอีกเราเหน็ดเหนื่อยลำบากทุกข์ยากเดือดร้อนเพราะกับสิ่งที่ว่าอนิจจังนี่เองจึงมีทุกขังจึงมีอนัตตาองค์สมเด็จพระศาสดาพระองค์ได้ทำได้ความรู้จักความจริงคนนี้เองเพราะฉะนั้นเรามานั่งเพ่งมองดูความจริงตามหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเราจะได้ความสุขนะเราจะได้ความสงบเราจะได้ความเบาใจได้ความสุขยิ่งกว่าความสุขใดๆที่เราเคยได้มาเรามานั่งเพ่งมองดูธรรมที่พระพุทธเจ้าพระองค์กล่าวไว้พระองค์จะปล่อยเราจะได้ความรู้ความฉลาดจะได้ปล่อยวางจิตใจของเราจะไม่หลงเข้าใจผิดอีกเราจะได้แก้จิตใจของเราให้เข้าใจถูกมายึดสิ่งที่เป็นสาระว่าเป็นสาระเป็นประโยชน์สิ่งที่ไม่เป็นสาระเราก็ปล่อยทิ้งไปเสียให้มันผ่านไปผ่านไปเราไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นสำคัญหมายว่าเราได้เราดีเรามีเราจนชีวิตอันนี้อยู่ได้ด้วยการงานอย่างไรเราก็ทำพอเลี้ยงชีวิตไปได้อยู่ได้ประคับประคองไปเราก็พยายามสร้างความดีชดเชยที่สิ่งที่มันเสียไปหมดไปร่างกายหมดไปชีวิตหมดไปกำไรของชีวิตคือบุญกุศลที่เราสั่งสมอบรมไว้ในจิตใจไม่หมดจากจิตใจความดีความฉลาดไม่เคยหมดจากจิตใจของบุคคลที่ฝึกฝนได้ดีแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สร้างปรมีทานปรมีศีลปรมีเนกขัมมปรมีปัญญาปรมีขันติปรมีวิริยะปรมีสัจจะปรมีอธิษฐานปรมีเมตตาปรมีอุเบกขาปรมีนี่พระองค์สร้างไว้ในจิตใจปรมีเหล่านั้นไม่เคยละจากพระองค์เลยอุปถัมภ์ค้ำชูพระองค์ให้แก่กล้ามีปัญญาอันความสามารถ
ที่พระองค์สร้างบารมีเสียทรงไขกับกำไรแสนมหากัปคำว่าเสียทรงไขคือขันแตกดับละลายไปหมดเสียทรงไขแต่ความดีนั่นติดตามพระองค์หนุนพระองค์จนได้ตรัสรู้ ไม่ได้แตกสลายเหมือนกับธาตุขันไปด้วยพระองค์เห็นอำนาจประโยชน์เหล่านี้แหละพระองค์จึงมีพระมหากรุณาเมตตาสงสารเราอยากมอบสมบัติอันเป็นสาระไม่เคยแตกสลายให้เราทั้งหลายได้เป็นทุนเพื่อหนุนให้เรามีบารมีคุณธรรมคุณสมบัติเพื่อกระจัดทุกข์ภัยให้หมดไปให้ได้ซึ่งความสุขอันมั่นคงถาวรเหมือนกับพระองค์พระองค์จึงสอนธรรมะให้เราทั้งหลายบำเพ็ญบุญมีทานเสียสละการบริจาคตามสติกำลังเรารักษาหาเราสละวัตถุที่คร่ำคร่าที่ไม่ที่เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาแล้วได้ปัญญาได้กุศลมาเป็นสิ่งที่เป็นสาระแก่นสารในจิตใจของเรามารักษาศีลคือรักษาใจของเรารักษาคุณงามความดีที่เป็นที่เรียกว่าเป็นบุญเพื่อเป็นทุนกำลังในทางความดีหนุนให้เรามีความสุขเป็นสิ่งที่มั่นคงถาวรเป็นสมบัติประดับจิตใจของเราภาวนาก็เป็นบุญเป็นกุศลนำผลให้จิตของเราฉลาดผ่องใสบริสุทธิ์ให้เกิดปัญญารู้เห็นสัจธรรมตามความจริงมีขันธ์ 5เป็นต้นจิตใจของเราจะไม่หลงจิตใจของเราจะปล่อยวางภาระที่ก่อกวนวุ่นวายให้เหลือแต่ธรรมชาติอันสงบธรรมชาติอันละเอียดธรรมชาติอันประณีตเหลือแต่ธรรมชาติที่เบาสบายในจิตในใจความขัดข้องความวุ่นวายความหม่อหมองความขัดข้องทั้งหมดเราปล่อยวางให้ลมพัดไปตามกระแสของลมเหลือแต่ธรรมชาติที่ผ่องใสสะอาดบริสุทธิ์เราลองทำจิตให้ว่างลองดูปล่อยวางหมดไม่แต่ขันเราก็ปล่อยวางอีกทุกข์ก็ปล่อยวางเราไม่เอาอะไรทั้งนั้นให้เหลือแต่ความรู้พุทโธอย่างเดียวทดลองดูก็ได้ว่าวันนี้เราจะนั่งไม่เอาอะไรแล้วเอาแต่พุทโธอย่างเดียวปล่อยวางชั่วคราวให้จิตอยู่ในพุทโธไม่ให้ฟุ้งซ่านไปเกาะไปเกี่ยวเนื่องอารมณ์อย่างนั้นอย่างนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ให้เอาหมดสละหมดทั้งภายนอกทั้งภายในเหลือแต่พุทโธผู้รู้อย่างเดียวมันจะเป็นภาระอะไรผู้รู้ถ้าเราทำได้เหลือแต่ผู้รู้อันเดียวปล่อยวางอันอื่นหมดเราจะต้องอัศจรรย์พุทโธแน่นอนกิริยากายวาจาของเราจะเปลี่ยนจากความปกติธรรมดาแต่ก่อนทันทีเลยเมื่อจิตได้เข้าถึงขั้นนั้นแล้วเป็นคนละคนเลยนักกรรมกิริยามารยาตลอดถึงทุกอย่างเปลี่ยนทันทีเรารู้ตัวเราเองเราเปลี่ยนสภาพทันทีสภาพจิตใจนี่เป็นพยานแจ้งประจักษ์ในตัวของเราแล้วเราก็จะเกิดศรัทธาเชื่อมั่นขึ้นมาความเชื่อมั่นนี้ถ้าไม่เกิดขึ้นในตัวของเราเองมันเชื่อไม่ได้ได้ยินแต่เขาพูดได้ยินแต่เขากล่าวจิตใจนี้มันไม่ใช่มันจะเชื่อง่ายๆเมื่อไหร่
มันสงสัยอยู่นั่นแหละถ้าเราไม่เห็นโดยตนเองถ้าเราไม่ประจักษ์ในตัวของเราเองเพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติให้ประจักษ์ในตัวของเราเองนะใครไม่พูดเราก็เชื่อใครไม่บอกเราก็รู้เพราะเราเห็นแล้วเราถึงแล้วเห็นวันยังค่ำรู้วันยังค่ำถ้าเราระลึกขึ้นมาก็รู้ตลอดเวลาถ้าเราปล่อยวางเก็บไว้เราไม่ได้ดูก็อยู่ตรงนั้นเราอยากดูเมื่อไรก็ดูเราจะสงบเมื่อไรก็สงบอย่างนี้ความสุขเราจะใช้ไปไหนเราก็ใช้ไปตามปกติธรรมดาเวลาเราต้องการนะเราก็มีอยู่แล้วไม่ได้ไปไหนถึงทันทีการถึงมันไม่ยากเพราะพลังของจิตใจมันเร็วที่สุดเร็วยิ่งกว่าใดๆทั้งหมดบรรดาความเร็วกว่ากระแสไฟหรือกระแสคลื่นของโลกมันเร็วโอ้ยไม่ทันจิตใจละจิตใจมันถึงก่อนทั้งหมดจิตใจมันเป็นก่อนมันฉลาดก่อนทั้งหมดถ้าจิตใจไม่ฉลาดมันจะทำอะไรได้มันดีไปไม่ได้เพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายการอบรมจิตใจของเราให้สงบให้ละเอียดเป็นการกระทำถูกต้องควรพอใจควรตั้งใจฝึกหัดอบรมอยู่เสมอไปเป็นเครื่องสั่งสมบารมีของเราเพราะบารมีทำทั้งจิตใจนี่ไม่เคยสูญละจิตใจของบุคคลเรามีตัวอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทรงสร้างบารมีทุกภพทุกชาติถ้ามันสูญเสียแล้วอะไรเล่ามาเป็นกำลังให้พระองค์ตรัสรู้พระองค์จะได้ปัญญาตรัสรู้มาจากไหนถ้าสิ่งที่กระทำไปแล้วหมดไปมันก็เป็นของสูญเปล่าพระองค์ก็ไม่สอนให้เราปฏิบัติเพื่อการอบรมเพราะไม่มีประโยชน์ทรงสอนล้วนแต่สิ่งที่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรเชื่อพระองค์แล้วตั้งใจปฏิบัติตามเพื่อเพิ่มพูนความเชื่อให้เป็นกำลังในจิตใจของเราอย่างยิ่งขึ้นไปเมื่อเราได้ประสบความสุขอันเป็นผลจากการปฏิบัติในตัวของเราเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วตั้งใจปฏิบัติดังบรรยายมาในวันนี้ยุติเพียงตอนนี้ก่อน